แสงกระสือ2สนุกคุ้มค่าตั๋วไหมหรือว่าเอาเวลาไปดูหมาข้อลูกดีกว่าไปดูกันครับก่อนที่จะรับฟังเราบทฝากกระทืบไลค์ต่อย Subscribe และทุบกระดิ่งให้แตกไปเลยนะครับก็สวัสดีครับก็เรื่องที่ผมจะมาบทในวันนี้นะครับก็คือเรื่องแสงกระสือ2ครับก็ถ้าถามว่าต้องไปดูแสงกระสือ1มาก่อนไหมผมตอบได้เลยนะครับว่าไม่จำเป็นครับไปดูได้เลยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะแม่งแทบไม่ได้เอาอะไรจากภาค1มาต่อยอดได้ดีเลยครับเสียดายมากเลยนะคือผมเพิ่งดูแสงกระสือ1ไม่นานมานี้จากใน Netflix นะก็คือแบบผมถือว่าผมชอบในระดับนึงเลยนะพอมาดูแสงกระสือ2ก็รู้สึกว่าเสียดายมากเลยอ่ะก่อนที่ผมจะพูดอะไรต่อไปนี้นะครับก็คือการสปอยนะครับใครไม่อยากฟังก็ปิดกันไปก่อนนะครับหรือใครอยากไปดูในโรงศพก่อนอะไรเอ้ยโรงหนังก่อนก็ปิดไปก่อนนะครับเพราะว่าผมจะมีการพูดถึงเนื้อหาในหนังในภาค2ที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ถ้าถามผมว่าภาค1ภาค2อันไหนสนุกกว่ากันก็ผมก็ต้องตอบว่าภาค1แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ความขลังในการเล่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยภาค2แม่งไม่สามารถเข้าไปในบรรทัดฐานที่ภาค1เคยทำได้เลยครับถึงแม้แบบต้นเรื่องแม่งจะแบบเอื่อยๆอะไรอย่างนี้นะแต่ผมก็อยากมีแอบหวังนิดๆหน่อยๆว่าเฮ้ยมันคงจะตื่นเต้นสักทีเถอะนะแบบสรุปมันยังไงครับสรุปมันก็คือหนังแม่งเอาของเดิมมาเล่นแบบเดิมครับแม่งไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เลยครับคือเราเข้ามาดูภาค2เนี่ยเพื่อเราหวังว่าเฮ้ยจะมีอะไรใหม่ๆได้รู้อะไรเพิ่มเกี่ยวกับตัวกระสืออะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนที่แบบเขาได้โปรโมทเลยว่าตัวกระสือเนี่ยมันมาจากอะไรนะปรสิตอะไรพวกเนี้ยเพื่อจะตีตัวเข้าไปสู่ไอ้จักรวาลหนังปีศาจหนังผีอะไรพวกนี้นะผมคิดว่าโอ้น่าสนใจว่ะเราต้องไปเก็บแสงกระสือ2นี้ให้ทันเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องสร้างอะไรที่มันยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับก็สิ่งที่เราได้เพิ่มจากภาค2ก็คือมันก็แทบไม่มีเลยครับถึงมีแม่งก็เป็นสิ่งที่แบบเราพอจะคาดเดาได้แล้วก็แบบไม่ได้เสริมให้หนังมันดูดีขึ้นประการใดเลยนะครับแบบมึงมีก็ได้ไม่มีก็ได้มึงไม่บอกกูกูก็สามารถดูเรื่องนี้ได้อย่างสนุกหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบนะอย่างข้อมูลที่เราได้เพิ่มคืออะไรครับเช่นแบบกระหังมันล่ากระสือเพราะว่ามันต้องการที่จะกินหัวใจครับถ้าไม่กินมันจะตายก็แบบทำไมไม่ขยายถึงสาเหตุวะว่าทำไมต้องหัวใจกระสือทำไมไม่หัวใจอะไรวะทำไมไม่หัวใจหมาหัวใจแมวหัวใจควายวะฮะมึงบอกกูเลยไม่ได้บอกผิวเผินอย่างนี้มันไม่ได้ได้อะไรเพิ่มอ่ะคือมันก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจครับแต่ถ้าถามว่าถ้าตัวหนังมันไม่ได้บอกเราอ่ะหนังมันจะดำเนินต่อไปได้ไหมก็ตอบได้เลยว่าได้ครับมึงไม่ต้องบอกก็ได้หรือแม้กระทั่งข้อมูลที่เราได้เพิ่มว่าตัวไอ้พระฝรั่งอ่ะที่บอกว่ากระสือเนี่ยเกิดจากปรสิตไวรัสชนิดนึงนะผมก็แบบอ๋อแล้วไงต่ออ่ะมันก็น่าสนใจดีนะแต่แบบตัวหนังมึงไม่ได้เจาะลึกเข้าไปอ่ะครับคือผมอยากจะรู้ข้อมูลเชิงลึกว่าว่าอะไรมันเป็นยังไงอะไรแบบอยากให้รู้มันลึกมากกว่านี้ไม่ใช่แบบโอเคนะมันเป็นปรสิตไวรัสชนิดหนึ่งแล้วไงอ่ะมันก็ไม่บอกไงว่าปรสิตไวรัสนี่มันมาจากไหนมันก็บอกมาเลยมาจาก 5,000 ล้านปีที่แล้วหรือมันมาจากนอกโลกมึงบอกมาเลยมึงบอกแค่นี้มันจะไปได้อะไรครับนะตัวหนังเนี่ยแม่งพยายามแบบเล่นแง่ตัวประหลาดอย่างแบบคนผิวเผือกอย่างไงของไอ้ตัว JJ ไอ้ที่ชื่อคลาวในเรื่องใช่มั้ยครับตัว JJ แต่แบบผมดูไปดูมาแม่งก็แบบไม่เห็นมันจะประหลาดตรงไหนเลยวะแม่งหล่อได้ซ้ําไปตัวหนังแม่งไม่ได้ทําให้แบบ JJ ดูเป็นคนน่ารังเกียจอะไรขนาดนั้นนะครับมันดูแบบยัดเยียดไปด้วยซ้ําผมคิดว่านะต้องการไอ้ตัวหนังเนี่ยมันต้องการจะผูกกับตัวนางเอกครับที่มันเป็นกระสือแบบใครก็ไม่อยากจะคบอ่ะแบบเพราะว่ามันเป็นตัวประหลาดมันเป็นผีกระสือมันตอนคืนแม่งจะโผล่มาแค่หัวพร้อมหัวกับไส้แล้วแบบไปล่ากินเนื้อสัตว์กินคนแต่แบบผมคิดว่ามันธรรมดาครับเป็นสิ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงอยู่แล้วปะใครไม่กลัวกระสือวะมันก็ต้องรังเกียจกระสืออยู่แล้วเอาจริงกระสือนี่มันต้องตายนะครับแม่งไม่ใช่มาแบบอุ้ยในเรื่องจริงมันจะไม่แบบอุ้ยเป็นนางเอกสวยน่ารักเก็บไว้ก่อนนะกระสือเดี๋ยวหายาคิดคนได้เดี๋ยวหายค่อยว่ากันนี่คือแบบอุ้ยจริงๆโลกจริงควรจะแบบเจอกระสือปุ๊บมึงยิงไส้ยิงหัวใจไปเลยไม่มีเหมือนในหนังหรอกนะเรียกได้ว่าแบบตัวหนังทั้งเรื่องแม่งเล่าได้ยืดมากคือแบบต้นเรื่องนี่แบบหาวแล้วหาวอีกนะครับแบบคือเขาสามารถที่จะย่อสั้นได้ครับแบบเหลือชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างนี้ได้นะแต่แบบตัวหนังที่เขาแบบตัวหนังเนี่ยแม่งเลือกที่แบบจะเล่าอย่างช้าๆแบบดึงแต่ละฉากให้มันยืดยาวให้มันยาวผิดปกติครับแบบเพื่อที่เขาแบบผมคิดว่าเขาต้องการที่แบบให้มันลากยาวเพื่อจะแบบดึงอารมณ์ของเราอะแต่แบบผมว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะการที่คุณดึงยาวอะไรเงี้ยสู้ว่าคุณตัดไปเลยแบบที่แบบมันกระชับอะแล้วแบบ
หนังมันพุ่งตรงไปพุ่งประเด็นไปที่กระสือเลยอะไรอย่างเงี้ยดีกว่านะเนี่ยแบบคุณไปโฟกัสเรื่องความรักระหว่างเจเจกับตัวกระสืออ่ะเออผมก็ว่ามันก็โอเคแหละแต่แบบนะดูไปดูมาคือแม่งแบบเหมือนหนังรักกีเดทอะครับแบบวนไปวนมาแทนที่คุณจะทำให้แบบเรื่องกระสือเนี่ยมันคืบหน้าไปสักทีเนี่ยคุณมัวแต่วนไปวนมาอยู่ในอ่างนะครับคือตลอดที่ผมดูได้แต่คิดว่าถ้าตัดเรื่องกระสือกับกระหังไปนี่เนี่ยคือตลอดที่ผมดูเนี่ยผมได้แต่คิดว่าถ้าคุณตัดตัวกระสือกับตัวกระหังไปแม่งเป็นหนังรักกีเดทเรื่องหนึ่งไปเลยอะเออแทนที่คุณจะแบบมุ่งเป้าไปแบบเออนางเอกเป็นโรคที่รักษาไม่ได้นะอะไรเนี่ยช่วยรักษาหน่อยเป็นปรสิตไวรัสแล้วก็พระเอกมีพลังวิเศษรักษาโรคคือแบบกูอยากจะเห็นกระสือโว้ยแบบตัวหนังแบบมันปูมาทั้งจนจะจบเรื่องอยู่แล้วอ่ะได้เห็นกระสือแบบแว๊บไปแว๊บมาแบบเห็นอีกทีกระสือแม่งก็ไปล่ากินกลับมาในห้องแล้วเออแล้วพ่อก็แบบเปิดประตูดูอุ้ยอะไรก็ไม่รู้นะแบบนอกนั้นแม่งแบบเออยังไงอ่ะมันไอ้อิงไปเรื่อยอ่ะครับแบบต่อให้เราได้เห็นกระสือเต็มๆท้ายเรื่องคือแบบมันก็ไม่ทำให้เราแบบเออว้าวแล้วอ่ะเออเพราะเราเห็นจากภาคหนึ่งมาแล้วมันไม่ได้มีอะไรแอดออนที่แบบมันทำให้เราดูให้มันดูน่าตื่นเต้นให้เราสนใจอ่ะแบบอย่างนี้มันคือแบบวิธีการเล่าเรื่องก็อดซิลล่าชัดๆเลยอ่ะแบบเออปูทั้งเรื่องนะอะไรเป็นยังไงสุดท้ายเข้ามาสู้กับก็อดซิลล่าแล้วก็จบอ่ะเออหนังเรื่องนี้เป็นแบบนี้เลยนะส่วนการออกแบบกระสือกระหังเนี่ยผมไม่ได้ติดนะคือเขาตีออกมาในรูปแบบนี้ก็คือมันก็โอเคมันก็ดีนะคือนึกสภาพถ้าแบบแต่แบบติดอะไรนะคือนึกสภาพถ้าแบบไอตัวกระหังเนี่ยมันบินโดยใช้กระด้งที่แบบทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมกระหังมันต้องใช้กระด้งบินใช่ไหมบินอย่างเงี้ยเออทุกคนมันต้องรู้แต่แบบตัวหนังไม่ได้ใช้ตัวกระด้งนะซึ่งมันก็ดีคือถ้ามันใช้กระด้งบินเนี่ยผมว่าผมหลุดขำกลางลงแน่นอนเลยแบบความซีเรียสหนังอะไรไม่คุณจะหายไปหมดอ่ะแต่แบบยังไงนะตัวกระหังมันแบบออกแบบมาแนวแบบตัวประหลาดแรงเยอะบินได้แบบกระโดดสูงกระโดดไปมาคล่องแคล่วว่องไวอะไรเงี้ยแต่แบบระหว่างที่ผมดูแม่งผมรู้สึกแม่งเหมือนไวบัตในเบนเทนอ่ะเออแบบมึงกระโดดไปกระโดดมาปีนต้นไม้ตรงนี้ปีนต้นไม้มาคือแบบเออมันดูแล้วมันขัดอ่ะผมว่าผมชอบกระหังในรูปแบบเออแสงกระสือภาคหนึ่งมากกว่านะเออมันดูเรียวมันดูไทยมันดูไทยๆมากกว่าไอ้นี่แม่งดูแบบเออมันดูเหมือนแบบยังไงอ่ะมันเหมือนแบบแวร์วูฟผสมกับผีดูดเลือดอะโมเบียสอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่ค่อยเหมือนกระหังไทยอะซึ่งแบบสิ่งที่ดีของหนังก็มีนะคือการแสดงทุกคนมันอยู่ในระดับดีนะฮะมันอยู่ในระดับมาตรฐานอยู่ในระดับดีแต่ผมว่าถึงแม้แต่พี่น้อยอะที่มาแสดงก็แบบไม่ได้ช่วยอะไรหนังมากนะแบบขนาดบทเป็นส่งมาขนาดนี้แต่แบบการแสดงก็ยังดูแบบดรอปๆเฟลๆนะครับไม่รู้ทุกคนคิดยังไงแต่ผมว่าเออมันก็งั้นๆแล้วอะดูจนชินแล้วอะส่วนตัวกระสือผมก็ว่าเออมันออกแบบมาดูน่ารักดีไม่ได้น่ารักดีแบบเออมันดูไม่ได้ดูแบบน่ารักน่าเกลียดน่ากลัวแบบโผล่มาเป็นไส้หัวใจมันเป็นแบบเหมือนหนวดปลาหมึกดอยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออแบบเป็นปรสิตไวรัสอ่ะซึ่งตัวน้องตัวนางเอกเนี่ยก็แสดงอยู่ในระดับมาตรฐานไม่ได้ดีไม่ได้แย่นะครับส่วนงานภาพผมเห็นความตั้งใจมากเลยนะแบบการจัดแสงงานแสงที่ดูแบบเออละเอียดดูแบบโอ้สวยตะการตามากแบบคือดีถึงดีที่สุดเลยครับงาน CGI ก็ดูดีมากแบบถ้าเทียบกับหนังไทยเรื่องอื่นๆคือแบบเออหนังนี้แม่งควรต้องติดท็อป10อะไรเงี้ยแต่ติดอยู่ตรงกระหังที่ผมบอกคือแบบมันดูเหมือนผีดูดเลือดผสมแวร์วูฟอ่ะมันกระโดดไปกระโดดมานี่คือแบบจุดที่แย่ที่สุดของหนังเลยนะคือมันดูลอยแล้วมันดูตลกมากอ่ะเออคือถ้าไม่มีนะมันดีกว่าเดิมเลยกระหังเนี่ยก็สำหรับแสงกระสือ2นะครับผมให้คะแนนไปอยู่ที่ 5.5 เต็ม10ครับโอ้โหก็สาเหตุความดรอปของหนังภาคนี้เลยนะครับคือภาคนี้มันแบบมันมาสร้างความตื่นเต้นให้กับผมไม่ได้แล้วอ่ะเออมันไม่ทำงานแล้วครับด้วยความที่ตัวหนังเนี่ยมันยืดแล้วตัวหนังแม่งแบบยังใช้ตัวร้ายที่เป็นกระหังเหมือนเดิมในภาคหนึ่งอ่ะครับซึ่งเราก็ได้เห็นมันมาแล้วในภาคหนึ่งแล้วแบบเรายังไม่ได้อะไรเพิ่มเติมเลยอ่ะเออคือแบบนอกจากแบบมึงเอากระหังกับกระสือมาสู้กันเหมือนเดิมอ่ะเหมือนอีหลอบเดิมภาคหนึ่งมันก็จับมาสู้กันอ่ะไม่มีอะไรเลยครับแบบมันไม่เฟรชมันไม่ใหม่เหมือนภาคแรกแล้วอ่ะมันก็เหมือนหนังแบบพูดผีปีศาจสู้กันเหมือนเดิมอะครับเออแล้วก็แบบใส่เรื่องความรักนิดหน่อยเออแบบยังไงอะผมว่าสู้ตัดกระหังกับกระสือเข้าไปแล้วทำหนังรักไปเลยดีกว่านะเออมันยังดูน่าติดตามมันยังดูแบบไม่ต้องคาดหวังอะไรมากขนาดนี้นะรวมไปถึงตอนจบที่แบบมึงไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์เลยอะเจเจตายแล้วไงอะเออแบบมันไม่น่าจดจำเท่าไหร่ครับแบบก็แค่ผี2ตัวสู้กันจบแล้วยังไงต่อวะคือแบบคนดูได้อะไรกับหนังเรื่องนี้วะเจเจตายพ่อนางเอกก็ตายกระหังก็ตายแล้ว
แล้วไงสรุปพลังเจเจคืออะไรครับแบบที่คุณบอกจะเอาพลังรักษามาทำเซรุ่มรักษาตัวนางเอกสุดท้ายก็ไม่ได้ทำแล้วพลังเจเจที่แท้จริงคืออะไรกันแน่ครับซึ่งดูจากตัวเรื่องมันเหมือนดูดซึมเอาไวรัสเข้าสู่ตัวนะอะไรแบบเนี้ยมันก็แทนที่จะขยายตรงจุดที่มันน่าสนใจคุณก็ไม่ขยายแล้วสุดท้ายยังไงตัวนางเอกก็เหลือตัวนางเอกตัวเดียวที่ไม่ตายแล้วก็ยังเป็นกระสืออยู่สุดท้ายมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยครับพ่อตายแล้วแล้วสรุปพ่อตายแล้วไปอยู่กับใครในตัวนางเอกที่เป็นกระสือเล่ร่อนต่อเงี้ยครับแบบกินสัตว์อย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วสรุปที่เล่ามาทั้งเรื่องมันก็ไม่มีประโยชน์สิครับแบบนางเอกก็ยังเป็นกระสืออยู่เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรอัปเดตอะไรคืบหน้าเลยเรียกได้ว่าแบบค่อนข้างน่าเสียดายนะผมได้ยินแว่วๆมาเหมือนกันว่ามันจะอยากจะทำแบบมอนสเตอร์ยูนิเวิร์สอะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นกำลังใจแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็อยากจะเห็นแบบจักรวาลฟิสาแบบไทยๆจะได้ไปสู้เหมือนเมืองนอกเอเวนเจอร์อะไรงี้ได้บ้างแบบ DC อะไรอย่างเงี้ยนะก็อยากจะเห็นผมก็วาดฝันอยากจะเห็นแบบพวกฟิสาแม่งโง่รวมทีมเป็นแก๊งสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะก็ถ้าทำกันได้ก็สุดยอดเลยก็วันนี้ดูบทก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับก่อนไปผมฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ